สวัสดีค่ะได้เวลารับชมเรื่องราวข่าวสารดีๆในแบบเยาวชนกันแล้วนะคะกับรายการเดินหน้าประเทศไทยไวทีนค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังของเราในตอนนี้นะคะเป็นการซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ของนักเรียนโรงเรียนสระจระเข้ขบกุรางกูลอุปถัมภ์นั่นเองค่ะอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนั้นย่อมมีผลให้เกิดความสูญเสียอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองสุขภาพร่างกายซึ่งบางครั้งอาจเสียชีวิตเลยก็เป็นได้นะคะดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะสามารถลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยได้นั้นคงจะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้มีอยู่ตลอดนั่นเองค่ะแล้วการสร้างความปลอดภัยที่ว่านั้นสร้างจากใครสร้างที่ไหนและจะเริ่มต้นอย่างไรวันนี้เดินหน้าประเทศไทยไวทีนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับตัวอย่างสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ Safety Thailand ในสถานศึกษาเยาวชนสู่วัยแรงงานโรงเรียนสระจระเข้ขบกุรางกูลอุปถัมภ์ค่ะจากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านความปลอดภัยโดยกำหนดให้การขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานในการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้จัดทำโครงการ Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงานเพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาโดยร่วมกับกรุงเทพมหานครสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดบันทึกความร่วมมือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษาเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยสู่เยาวชนสร้างนิสัยความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยและร่วมเป็นเครือข่ายและรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมในเชิงป้องกันและจะทำให้นำไปสู่การลดอัตราการประสบอันตรายลดลงเป็นไปตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีหรือ Safety Thailand ค่ะกระทรวงแรงงานก็มีหน้าที่หนึ่งที่จะให้ทางแรงงานนี่ทำงานได้ปลอดภัยนะครับเรามีนโยบายนึงคือเรียกว่า Safety Thailand นะครับคือให้แรงงานได้ผู้ประกอบการได้มีการรักษากฎกาจัดสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับให้แรงงานได้ทำงานด้วยความปลอดภัยอันนี้คือภารกิจที่สำคัญนะครับการที่เรามาเริ่มโครงการที่โรงเรียนเราเห็นว่านักเรียนเป็นเยาวชนหนึ่งที่จะต้องสู่แรงงานในอนาคตนะครับจึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับซึ่งทำมา3ปีแล้วครับวันนี้ก็เป็นปีที่3ก็มีการประกวดนะครับมีผู้ที่เข้ามาสู่โครงการนี้ไม่น้อยกว่า 1,100 โรงเรียนนะครับทั่วประเทศนะครับมาสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่วัน670โรงเรียนนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ก็คือว่าเราพยายามที่จะให้ทางผู้การผู้แทนโรงเรียนได้สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปลูกถึงนึกในการที่จะรักษาความปลอดภัยนะครับเช่นในโรงเรียนนั่นคือจะเรื่องตั้งแต่เรื่องของการรักษาความสะอาดเรื่องจัดสิ่งอุปกรณ์เส้นทางหนีไฟจัดหาน้ำสะอาดมีอาหารกลางวันนะครับเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดที่ให้โรงเรียนนั้นมีเครื่องมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับเรามุ่งหวังว่าถ้าครูอาจารย์นั้นมีองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยก็จะไปถ่ายทอดให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและมีกติกาในการที่จะรักษาเรื่องความปลอดภัยโดยการนักเรียนเมื่อมีองค์ความรู้ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยนะครับก็จะสามารถที่จะเป็นแรงงานที่มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในอนาคตรวมทั้งไปถ่ายทอดให้ที่บ้านด้วยนะครับอันนี้เรามีความคาดหวังแล้วก็มีแนวทางที่จะให้แรงงานทั้งหมดนะครับได้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยครับโรงเรียนนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบครับรับรองมา3ปีแล้วครับก็ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการมากที่เป็นผู้แทนการศึกษาที่ได้จัดสภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้เหมาะสมมากครับเล็กๆแต่ว่าดูแล้วเป็นระบบมีระเบียบนะครับมีระบบของความปลอดภัยทั้งหมดเลยครับเข้ามาก็นักเรียนก็มีเรียกว่ามีจิตวิญญาณในการตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยสามารถชี้แจงโครงการได้ดีมากนะก็ผมต้องขอชื่นชมแล้วก็ได้มาให้กำลังใจท่านครับและ Safety Student ที่จะมาพาไปรู้จักกับการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา
ให้เป็นเซฟตี้สคูลเพื่อประเทศของเราจะได้เป็นเซฟตี้ไทยแลนด์นั่นก็คือเด็กหญิงนาดาจีเมกอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และเด็กชายสุวรรณเรืองรำอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าโรงเรียนสลอดจระเข้ขบเขามีวิธีการสร้างความปลอดภัยกันยังไงบ้างคะค่ะการสร้างความปลอดภัยนะคะทุกๆคนในโรงเรียนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันค่ะก็คือตั้งแต่น้องอนุบาลไปจนถึงพี่มัธยมพี่โตสุดเลยค่ะรวมถึงบุคลากรทั้งหมดภายในโรงเรียนของเราด้วยค่ะแล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนด้วยค่ะซึ่งทางโรงเรียนของเรานั้นได้กำหนด9มาตรการความปลอดภัยขึ้นมาค่ะทั้งนี้ก็เพื่อการรับรู้และการปลูกฝังเพื่อให้ความปลอดภัยยั่งยืนค่ะแล้วมีวิธีการดำเนินการยังไงบ้างคะพวกเราดำเนินการตามหลัก CS ครับนั่นก็คือ Safety Thailand Safety School Safety Student และ Safety Life ครับซึ่ง Safety Thailand นั้นคือการสร้างเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชนครับและตรงส่วนนี้นะครับคือป้ายการดำเนินการตามนโยบายของทาง CS นะครับ Safety Thailand ก็คือโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่นำสู่การปฏิบัติสู่ Safety School ครับและ Safety School ก็คือความปลอดภัยในโรงเรียนของเราครับและ Safety Student ก็คือความปลอดภัยที่นักเรียนมีทักษะในการดูแลตนเองครับและ Safety Life คือนักเรียนของเรานั้นได้มีการนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับผมแล้วความปลอดภัยในโรงเรียนนี้มีอะไรบ้างคะก็ความปลอดภัยในโรงเรียนของเรานั้นมีการเขียนป้ายเตือนมีป้ายห้ามและข้อควรระวังต่างๆที่ติดตั้งไว้ทั่วโรงเรียนครับไม่ว่าจะเป็นป้ายทางพื้นลาดชันป้ายทางหนีไฟเป็นต้นครับผมและนักเรียนมีทักษะในการดูแลตนเองยังไงเกี่ยวกับ Safety Student คะก็นักเรียนของเรานั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซ้อมอพยพการเกิดอัคคีภัยการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรคเอดส์ต่างๆครับผมแล้วรายละเอียดเกี่ยวกับ Safety Life ล่ะคะ Safety Life เมื่อเด็กนักเรียนของเรานั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วเด็กนักเรียนของเรานั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆได้ครับผมนี่ครับลงในส่วนนี้ก็คือถังดับเพลิงที่ติดไว้ทั่วอาคารเรียนเราได้ติดตั้งไว้แล้วครับผมแล้วน้องๆรู้วิธีใช้ถังดับเพลิงกันหรือเปล่าคะน้องๆรู้วิธีใช้ครับเพราะว่าเราได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมการซ้อมอพยพการเกิดอัคคีภัยทำให้มีพวกพี่ๆนั้นมาให้ความรู้เรื่องการใช้ถังดับเพลิงครับซึ่งถ้าหากว่าน้องๆไม่สามารถใช้ถังดับเพลิงได้แล้วก็มีวิธีการสรุปสั้นๆครับผมแล้วตรวจสอบถังดับเพลิงนี่ยังไงคะเราก็ได้มีการจัดตั้งชมรมรักความปลอดภัยขึ้นมาตรวจสอบครับว่ามีไมค์มีเกณฑ์ตกหรือเปล่าถังดับเพลิงพร้อมใช้งานหรือเปล่าครับนอกจากตรวจสอบถังดับเพลิงแล้วยังมีจุดอื่นๆอีกไหมคะมีครับซึ่งคนในชมรมของเรานั้นก็จะมีการไปตรวจสอบอย่างอื่นด้วยนั่นก็คือตามอาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยชำรุดหรือละรอยร้าวจากอาคารแล้วก็สายไฟว่าขาดหรือเปล่ามีการรัดวงจรหรือเปล่าหรือเต้ารับตามจุดต่างๆในอาคารเรียนครับค่ะป้ายนี้นะคะก็คือป้าย9มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนเราค่ะเน้นในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยค่ะและระบบความปลอดภัยบนอาคารและสถานที่ต่างๆของโรงเรียนเราค่ะและอีกอย่างนึงนะคะก็คือการเดินทางไปกลับของน้องๆค่ะสร้างจิตสำนึกนี้เขาสร้างกันยังไงคะแล้วก็สร้างเพื่ออะไรหรอคะค่ะเราจะสร้างโดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ค่ะและคุณครูนะคะก็จะสอนในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยค่ะแล้วก็สร้างเพื่อการให้น้องๆ นะคะมีทักษะในการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะส่วนของอาคารเรียนนะคะพวกเราจะขึ้นไปตรวจบนอาคารเรียนค่ะในชั่วโมงชมรมทุกวันศุกร์ค่ะการเดินทางการกลับบ้านของนักเรียนเป็นยังไงหรอคะค่ะคุณครูเวรนะคะจะไปรับไปส่งนักเรียนตรงหน้าปากซอยค่ะและคุณครูนะคะก็จะแจกหมวกกันน็อกให้แก่นักเรียนที่ปั่นจักรยานมาค่ะและกับผู้ปกครองค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังของเราเป็นบูธกิจกรรมอะไรหรอคะค่ะที่เห็นส่วนด้านหลังนะคะก็คือบูธเกี่ยวกับการรณรงค์ในเรื่องของ Safety Life ค่ะฐานแรกนะคะจะเป็นฐานเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียด้วยถังดักไขมันค่ะส่วนอันที่2นะคะการทำน้ำยาอเนกประสงค์ชีวภาพค่ะอันที่3นะคะการคัดแยกขยะด้วยกิจกรรม 3R ค่ะนอกจากเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้แล้วยังมีสื่อการเรียนรู้แบบใหม่อีกไหมคะมีค่ะเข้ากับยุค Thailand 4.0 ของเรามากเลยค่ะนั่นก็คือ QR Code ค่ะวิธีใช้นะคะนำสมาร์ทโฟนขึ้นมาค่ะแล้วกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE ค่ะแล้วก็เข้าไปที่ตัวสแกนนะคะแล้วเราก็นำสมาร์ทโฟนของเรามาสแกนที่ QR Code ค่ะแล้วก็จะมีลิงก์ปรากฏขึ้นมาค่ะให้กดลิงก์เข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็จะพบกับสื่อวิดีโอในการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจให้กับน้องๆและผู้ปกครองค่ะอ
างนี้ก็สะดวกต่อการใช้งานเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะการบำบัดน้ำเสียหรือถังดักไขมันถังดักไขมันนี้สามารถช่วยดักไขมันหรือเศษอาหารเพื่อลดการเกิดน้ำพองเน่าเสียและเศษอาหารที่เราได้มาเราสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้และน้ำที่แยกมาเราสามารถนำมาล้างรถล้างจานหรือรดน้ำต้นไม้ได้น้ำที่เราได้มาไม่สามารถบริโภคได้เพราะน้ำนี้ยังไม่ผ่านการกรองที่สมบูรณ์การทำน้ำยาเอกประสงค์น้ำยาเอกประสงค์จะมีด้วยกันคือ 1. น้ำยาล้างจาน 2. น้ำยาซักผ้า 3. น้ำยาล้างรถ 4.ทำความสะอาดทั่วไปไม่ใช้สารเคมีใดๆเราจะเอาเศษผักหรือผลไม้นำไปหมักและเราจะเอาน้ำหมักนี้มาทำเป็นน้ำยาเอกประสงค์ต่างๆการคัดแยกของขยะของเรามีด้วยกัน4ประเภทคือขยะอินทรีย์สารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปขยะอันตรายขยะรีไซเคิลนี้เราสามารถนำไปขายที่โรงคัดขยะของเราได้หรือเราจะมาทำเป็นประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้เพื่อลดปัญหาขยะภายในชุมชนและของโรงเรียนครับความปลอดภัยคือการระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ตัวเองและผู้อื่นค่ะความปลอดภัยก็การดูแลรักษาให้มีความปลอดภัยในด้านต่างๆค่ะความปลอดภัยของโรงเรียนเราเหรอคะเช่นทางต่างระดับนี้ค่ะโรงเรียนของเราก็จะติดสัญลักษณ์ป้ายบอกทางให้ชัดเจนค่ะเพื่อลดอุบัติเหตุการสะดุดล้มการถูกล้มค่ะจริงๆแล้วเรื่องความปลอดภัยที่พวกเราจะต้องพึงระวังนะคะมีอยู่มากมายเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะถ้าทุกคนในโรงเรียนหรือที่ใดๆก็ตามรู้จักช่วยกันระมัดระวังและปฏิบัติตามอย่างที่น้องๆเยาวชนโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบเขาได้ปฏิบัติจนเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมทางด้านความปลอดภัยนี้นะคะหนูเชื่อเลยล่ะค่ะว่าเหตุการณ์สูญเสียที่ไม่คาดคิดนั้นคงลดลงไปได้เยอะเลยทีเดียววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นาดาและพี่สวนมากเลยนะคะที่พามาชมและแนะนำเกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาขอบคุณมากเลยค่ะส่วนมากก็จะเป็นการหยอกล้อกันนะคะทำให้เพื่อนบาดเจ็บถ้าวิธีการแก้ปัญหานะคะก็จะเตือนเพื่อนบอกว่าห้ามเล่นของรุนแรงนะคะเพราะว่ามันอาจให้เกิดอุบัติเหตุได้ทำให้เพื่อนบาดเจ็บได้ก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องระมัดระวังก่อนนะคะอย่าประมาทให้มากเพราะว่าถ้าเกิดประมาทอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่อเราได้ค่ะก็คือน้องๆ นะคะหกล้มกันผลเสียก็คืออาจทำให้ตัวบาดเจ็บค่ะก็ชักชวนน้องๆเก็บของวิ่งเล่นเบาๆแล้วก็คอยดูเพื่อนๆด้วยค่ะน้องๆก็ปฏิบัติตนได้ดีนะคะทำให้อุบัติเหตุของโรงเรียนเราเหลือ 0% ได้เลยค่ะครูก็สอนว่าระวังหกล้มครับเวลามีใครวิ่งผ่านหนูก็จะหยุดแล้วให้เขาวิ่งไปก่อนวิ่งได้เคยหกล้มเคยค่ะเจ็บค่ะอย่าวิ่งเยอะกันไปเดี๋ยวหกล้มและนี่ก็คือตัวอย่างการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบค่ะสถานที่ได้ให้ความรู้บ่มเพาะปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเยาวชนซึ่งจะเติบโตไปสู่สังคมและพร้อมรับหน้าที่ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตค่ะเพราะการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งอย่างแข็งแรงและยั่งยืนนั้นควรเริ่มที่กลุ่มผู้คนจะมาเป็นกำลังหลักของประเทศในอนาคตนั่นก็คือเด็กและเยาวชนนั่นเองค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยเวทีแล้วนะคะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ